อาจารย์มีคนมาป่วนร้านค้าคนละครึ่งว่าจะโดนเรียกภาษีเลยทำให้ร้านค้าเนี่ยไม่รับชําระโดยแอปพลิเคชันเป่าตังค์อันนี้ต้องแก้ไขยังไงได้บ้างคะออผมว่าต้องแยกกันนะถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการแล้วมีรายรับถึงจุดที่จะต้องยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีถ้าเป็นบุคคลธรรมดาค,คุณก็ต้องยื่น นะมันไม่ได้ป่วนเปิ่อะไรหรอกอแต่เดิมคุณไม่เคยเสียแล้วก็ไม่คิดจะเสียแต่ตอนนี้ช่องทางในการจะขายของได้มันเป็นช่องทางทางนี้ถ้าคุณไม่ต้องการถ้าคุณไม่ต้องการเสียคุณก็ก็คือต้องดูจํานวนด้วยต้องดูต้องดูจํานวนหลังหค่าใช้จ่ายอะไรต่ออะไรด้วยซึ่งมันไม่ใช่นิดๆหน,น,น่อยๆเราต้องขายของขนาดพอสมควรน่ะ<ข>มันถึงจะเสียภาษีค่ะ<ข><ข>ส่วนคนซื้ออ,อันนี้ไม่รู้ปัญหาคนซื้อหรือคนขายนะ คนซื้อก็แน่นอนอ่ะถ้าเขาไม่ขายเราจะไปซื้อได้อย่างไงเราถูกค่ะมันก็มีแค่นี้วนไปก็วนมาอย่างเงี้ยผมว่าทำอะไรอย่างนึงก็ต้องเกิดปัญหาอีกอย่าง,งค่ะ